สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสบค.เคาะต่อพรก.ฉุกเฉินอีกเดือนนักดื่มเฮนั่งฟังดนตรีสดได้แต่ห้ามเต้นสบค.เคาะแล้วต่อพรก.ฉุกเฉินอีกเดือนถึง31มีนาคมลดพื้นที่สีแดงเหลือเพียงจังหวัดเดียวนักดื่มเฮนั่งดื่มฟังดนตรีสดได้ถึง 23:00 น.แต่ห้ามเต้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์64ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หรือสบค.เปิดเผยว่าที่ประชุมสบค.วันนี้มีมติเห็นชอบให้ต่อพรก.ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่31มีนาคมและเหลือพื้นที่สีแดงเพียงจังหวัดเดียวคือจังหวัดสมุทรสาครส่วนพื้นที่สีส้มเหลือ8จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีราชบุรีและตากพื้นที่สีเหลือง14จังหวัดและพื้นที่สีเขียว54จังหวัดทั้งนี้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกพื้นที่ยกเว้นสมุทรสาครจนถึงเวลา 23:00 น.รวมถึงสามารถเล่นดนตรีสดได้แต่คงห้ามเต้นศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติสถานศึกษาเปิดได้ตามปกติและผสมผสานสถานที่ออกกำลังกายเปิดได้ตามปกติการแข่งขันกีฬายังคงจำกัดผู้ชมสำหรับข้อกำหนดในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นให้เป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประกาศท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ